ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหา Windows 10นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้นะครับจริงๆคลิปเกี่ยวกับแก้ปัญหาเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยนะครับผมทำไว้หลายคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าไปนะครับรีเซ็ตนะครับ WinSock เนี่ยครับรีเซ็ต IP นะครับแล้วก็รีลิสนะครับ IP Config นะครับแล้วก็ renew นะครับ IP config นะครับแล้วก็ fat DNS นะครับแล้วก็ IP config นะครับโดยใช้ผ่านตัว command prompt นะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาแต่จริงๆต้องบอกไว้ก่อนนะครับก่อนที่คุณจะทำวิธีนี้ให้คุณไปดูคลิปเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไปดูวิธีอื่นที่ผมทำเคยทำไว้ก่อนนะครับลองทำตามวิธีนั้นดูนะครับถ้าไม่ได้ยังไงให้มาทำตามวิธีในคลิปนี้นะครับโดยการใช้คำสั่ง command prompt นะครับตามที่ผมอธิบายไปขั้นต้นนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเบื้องต้นนะครับต้องใจเย็นๆก่อนนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับให้ใจเย็นๆค่อยๆทำไปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเบื้องต้นนะครับให้เราตรวจสอบก่อนนะครับให้มาดูที่มุมขวานะครับล่างนะครับให้ดูก่อนว่าโหมดเครื่องบินได้เปิดอยู่หรือเปล่าครับตัว Windows 10มันก็มีโหมดเครื่องบินเหมือนกันนะครับคุณไปเผลอเปิดไว้หรือเปล่าถ้าเปิดมันจะเชื่อมต่อเน็ตไม่ได้นะครับถ้าว่าไม่ได้เปิดไว้ให้คุณต่อไปให้คุณมาดูที่ตัวเน็ตเวิร์กนะครับตัวเน็ตเวิร์กก็คือตัว Wi-Fi นะครับว่าได้เปิดไว้ไหมไปเผลอไปปิดหรือเปล่าครับถ้าปิดมันก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเปิดไว้นะครับให้คุณมาดูว่าตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับคุณเปิดไว้ปกติแต่ก็ยังเชื่อมต่อไม่ได้นะครับต่อไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปคุณมาดูที่ All Setting เนี่ยนะครับคุณคลิกที่ All Setting นะครับให้คุณมาดูที่คำว่า Network and Internet นะครับ Wi-Fi Airplane Mode VPN เนี่ยนะครับให้คุณคลิกเข้าไปเลยครับคุณจะเจอหน้าต่างนะครับ Status นะครับอันแรกนะครับ Status Network Status นะครับให้คุณมาคลิกที่ตัวนี้ครับ Change Adapter Option นะครับคุณจะเห็นหน้าต่างนี้นะครับให้คุณมาตรวจสอบดูนะครับว่าคุณได้เปิดไว้ไหมไอ้พวกอย่างนี้ผมเสียบสายแลนไว้นะครับถ้าว่าเปิดไว้ตามปกตินะครับเปิดไว้ตามปกตินะครับให้คุณมานี่ครับมาปิดก่อนนะครับตัวนี้ disable นะครับปิดสักพักแล้วก็ค่อย enable ใหม่นะครับเปิดใหม่นะครับแล้วก็ลองเชื่อมต่อดูว่ามันใช้งานได้ไหมถ้ายังไม่ได้นะครับถ้ายังไม่ได้ยังใช้งาน Wi-Fi ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้อีกนะครับคราวนี้ให้คุณไปดูที่เราเตอร์คุณนะครับให้คุณไปปิดตัวสวิตช์ข้างหลังเราเตอร์นะครับแล้วก็รวมถึงถอดปลั๊กเราเตอร์ด้วยนะครับถอดออกเลยนะครับแล้วก็เกิดว่ากรณีถ้าเราเตอร์บางรุ่นอาจจะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับผมก็ไม่เคยใช้มันกับรุ่นพวกที่มีแบตในตัวนะครับให้คุณถอดแบตออกนะครับถ้าไม่มีแบตก็ให้ถอดปลั๊กปิดสวิตช์ด้านหลังนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีนะครับ30นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ลองเสียบปลั๊กใหม่แล้วก็ลองกดสวิตช์ที่ตูดมันดูนะครับแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่ดูว่าใช้อินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่าถ้ายังไม่ได้นะครับให้ทำตามวิธีนี้เลยนะครับให้คุณมาที่ตัวนี้ครับ Start นะครับคลิกขวา Insert ให้คุณพิมพ์คำว่า Command Prompt นะครับคุณจะเจอสีฟ้าเนี่ยครับที่ไฮไลท์ไว้นะครับคุณอย่าเพิ่งคลิกก่อนนะครับให้คุณคลิกขวาครับแล้วก็ให้คุณมาเลือกที่รันนะครับรันตัวนี้ครับ Administrator อะไรเนี่ยนะครับคุณคลิกขวานะครับคุณอย่าเพิ่งคลิกซ้ายนะครับคลิกขวาก่อนให้คุณมารันนี่นะครับปุ๊บรันเสร็จมันจะถาม Windows จะถามว่าเนี่ยต้องการจะเปิดโปรแกรมนี้ไหมก็เย็ดเลยครับต้องการจะเปิดตัว Command พร้อมนี้ไหมก็เย็ดนะครับคุณจะเจอหน้าต่างดำๆนี่ใช่ป่ะครับเจอหน้าต่างดำๆอย่างนี้เสร็จนะครับให้คุณใช้คำสั่งนี้เลยครับใช้คำสั่งนี้คุณพิมพ์นะครับหรือว่าจะ copy ไปก็ได้เดี๋ยวผมจะวางโค้ดคำสั่งไว้ใต้คลิปนะครับในช่องว่างนี้ก็คือเว้นบล็อกนะครับเว้นบล็อกนะครับเว้นบล็อกนะครับถ้า copy ไปวางได้ก็ copy ไปวางนะครับถ้า copy ไปวางไม่ได้ก็ให้พิมพ์เอานะครับคุณจะเห็นช่องว่างอันนี้คือเว้นบล็อกนะครับอันนี้คือ IP config นี่ slash release นี่อันนี้คือไม่มีเว้นบล็อกนะครับพอจบคำว่า IP config ก็ slash เลยนะครับกรณีถ้าคุณต้องพิมพ์เองนะครับให้คุณเข้าเข้าคำสั่งนี้เลยครับไปวางในหน้าต่าง command prompt นะครับพอวางเสร็จให้คุณเคาะ enter 1ครั้งนะครับ
พอวางเสร็จ call enter หนึ่งครั้งถ้ามันมีตัวอักษรหรือว่าอะไรมารันอยู่ก็รอให้มันรันให้จบก่อนนะครับแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้คุณเอาชุดคำสั่งที่2นะครับไปวางอีกนะครับในที่นี้ผมจะไม่ enter ให้ดูนะครับเพราะเน็ตผมปกติอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอื่นไปซะนะครับเพราะว่าจบคำสั่งที่1ใช่ไหมครับให้คุณเขาลอกคำสั่งที่2นะครับนะครับ int ip reset นะครับเขาลอกเสร็จให้คุณไปวางในหน้าต่าง command prompt นะครับแล้ว call enter 1ครั้งเหมือนกันนะครับพอเสร็จเรียบร้อยก็เป็นคำสั่งที่3นะครับทำเช่นเดิมนะครับให้เขาลอกไปเสร็จแล้วก็เอาไปวางในหน้าต่าง command prompt นะครับแล้วก็ call enter 1ครั้งนะครับสมมุตินี่ครับนี่ครับพอวางเสร็จนะครับคลิกขวานะครับมันก็จะวางให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ call enter ถ้ามันไอตัวอะไรมารันอยู่ก็รอให้มันให้มันจบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาคำสั่งที่4เนี่ยครับ IP config renew นะครับไปวางแล้ว call enter 1ครั้งพอขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดนะครับให้คุณพิมพ์นี่ครับ IP config นี่ครับฝัด DNS นะครับไปวางแล้วก็กดเนี่ยครับ enter ฝัด DNS นะครับแล้วก็ call enter 1อีก1ทีนะครับก็เป็นอันจบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดูดูว่ามันใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ไหมนะครับแล้วก็ต้องอธิบายคร่าวๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจครับว่าฝัด DNS นะครับผมก็สงสัยอยู่ตอนแรกว่าฝัด DNS คืออะไรนะครับผมก็ไปหาข้อมูลมาฝัด DNS นะครับคือการเคลียร์ cache นะครับเคลียร์ DNS cache นะครับซึ่งโดยปกตินะครับเครื่องจะทำการอัปเดตเนี่ย DNS นะครับอยู่แล้วตามระยะเวลาของมันนะครับจริงๆก็ไม่ทราบระยะเวลาเท่าใดนะครับแต่ใช้ฝัด DNS เพื่อให้เครื่องเราปรับปรุง DNS ทันทีนะครับบางครั้งค่า DNS ในเครื่องนะครับอาจจะมีปัญหาหรือไม่อัปเดตทำให้การเข้าเว็บไม่ถูกต้องได้การฝัด DNS ก็คือการเข้าไปเนี่ยครับไปปรับปรุง DNS โดยทันทีนะครับผมจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ว่าเข้าไปเปลี่ยนค่า DNS มันนะครับแก้ปัญหาเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้โดยการเข้าไปเปลี่ยนค่า DNS มันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะวางอีกให้ดูถ้ายังไงก็ลองไปทำตามวิธีคลิปอื่นก่อนนะครับขอให้คลิปนี้ไอคลิปนี้ครับโดยใช้คำสั่งคอมมานด์พร้อมนี่เป็นวิธีสุดท้ายกันนะครับถ้ายังไม่ได้นะครับถ้าทำตามนี้ไม่ได้ทำทุกวิธีไม่ได้นะครับให้โทรหาช่างเดี๋ยวครับตามที่ว่าคุณใช้ Wi-Fi ของอะไรก็โทรหาช่างให้เขามาแก้ไขดีกว่านะครับครับยังไงก็วันนี้ก็คร่าวๆประมาณเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการ refresh IP address ในคอมพิวเตอร์เรานะครับหรือจะเรียกอีกอย่างก็เป็นการ reset IP นะครับ IP address เรานะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ๆเน็ตหลุดนะครับเน็ตหลุดแล้วก็รอก็ไม่มาสักทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหานะครับที่สำหรับใครที่รอไม่ไหวนะครับรอไม่ไหวแล้วก็อาจจะยังอยากจะลองทดสอบดูนะครับเปลี่ยนหมายเลข IP address แล้วนะครับหรือว่า refresh มันนะครับก่อนอื่นนะครับให้เปิดหน้าต่าง command prompt ครับมาที่ search นะครับอันนี้ครับพอมาที่หน้าต่าง command prompt เสร็จก็คลิกเลยครับเราก็จะเจอหน้าต่างดำๆนี่ใช่ป่ะครับให้คุณนี่เลยครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปนะครับให้คุณพิมพ์เนี่ยครับหรือว่าคัดลอกไปวางนะครับ IP config นะครับเสร็จแล้วก็ไปวางในหน้าต่าง command prompt นะครับปึ๊บพอวางเสร็จให้คุณ call enter 1ครั้งแต่ในคลิปนี้ผมจะไม่ทำให้ดูนะครับเพราะว่าเน็ตผมก็ปกติอยู่นะครับเสร็จพอ call enter 1ครั้งเสร็จคำสั่งที่2นะครับให้คุณนี่เลยครับคัดลอกไปวางนะครับ IP config release เนี่ยครับปึ๊บคัดลอกเสร็จแล้วก็คุณไปวางในหน้าต่าง command prompt นะครับพอวางเสร็จให้คุณ call enter อีก1ครั้งครับอันนี้จะเป็นการตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ลบหมายเลข IP เก่านะครับเสร็จให้ดีขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนที่2นี่คุณต้องรอประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับรอให้มันเหมือนกับจัดเรียงไอ้พวก IP ต่างๆใหม่นะครับให้เราเสร็จแล้วก็หรือว่าถ้ารอไม่ไหวก็จะใช้คำสั่งที่3เลยก็ได้ครับแต่ให้ดี
ที่ผมแนะนำนี่อยากจะให้รอก่อนนะครับให้มันจัดเรียงอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วก็พอเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาที่คำสั่งที่3เลยครับ IP config renew เนี่ยครับให้คุณเขาลอกไปวางนะครับหรือจะพิมพ์ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ call enter 1ครั้ง call enter 1ครั้งนะครับให้รอประมาณสัก 2-3 นาทีครับ IP address จะกลับมาใหม่นะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดเป็นหมายเลข IP address เดิมก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับมันอาจจะเป็นหมายเลข IP address ที่ดีที่สุดนะครับที่เหมือนกับว่าคอมเรามาเลือกนะครับเสร็จพอว่าเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็คราวนี้ก็ให้ปิดหน้าต่างคอมมานด์พร้อมเลยครับปิดหน้าต่างได้เลยนะครับแล้วคุณก็มาที่นี่ครับที่คอมพิวเตอร์เรานะครับให้คุณมาที่ชัตดาวน์เลยนะครับให้ชัตดาวน์อย่างเดียวนะครับชัตดาวน์ปิดเครื่องไปเลยนะครับจะเป็นวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดนะครับชัตดาวน์ปิดเครื่องไปเลยแล้วก็พอขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากชัตดาวน์ปิดเครื่องแล้วให้คุณไปถอดปลั๊กเราเตอร์นะครับเราเตอร์โมเด็มถ้าเชื่อมต่อกับโมเด็มอยู่พวกฮับพวกอะไรนี้ก็ถอดปลั๊กถอดไอ้สายมันหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเท่าแต่ว่าปิดไอ้ตัวสวิตช์ที่หลังเครื่องมันครับให้ดีที่สุดนี้ต้องถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กออกจากเต้ารับทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าว่าทิ้งไว้ข้ามคืนได้ก็ดีนะครับหรือว่าถ้ารอไม่ไหวก็สัก2ชั่วโมงนะครับให้คุณเสียบปลั๊กเสียบอะไรเสียบสายต่ออะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดเครื่องคอมเราขึ้นมาใหม่นะครับก็ลองทดสอบดูนะครับว่ากลับมาใช้งานได้ตามปกติหรือยังนะครับอ๋อผมก็ลืมบอกไปอย่างนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อสายเสียบปลั๊กแล้วก็เชื่อมต่อสายตัวเราเตอร์เราใหม่แล้วก็เปิดคอมขึ้นมานะครับบางทีตัวเครื่องเรามันจะถามชื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนแรกมันอาจจะเป็นชื่อเริ่มต้นนะครับแล้วก็รหัสผ่านนี่มันอาจจะถูกรีเซ็ตใหม่นะครับให้คุณใส่รหัสผ่านเริ่มต้นนะครับแล้วก็ค่อยตั้งค่าอะไรใหม่นะครับแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับมันไม่ 100% นะครับว่าจะแก้ปัญหาได้นะครับบางค่ายเน็ตเนี่ยอาจจะกำหนดไอ้พวก static IP นะครับ address ให้ตาม MAC address นะครับของคุณถ้าอยากเปลี่ยน static IP address ก็ต้องติดต่อไอ้ค่ายเน็ตที่คุณใช้อยู่เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างถ้ายังแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยสัญญาณเน็ตก็ยังไม่มาสักทีก็คุณก็ต้องโทรไป call center นะครับให้เขาช่วยตรวจสอบดูนะครับยังไงนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตอุดนะครับแล้วก็ไม่มาสักทีนะครับโดยการเข้าไปใส่คำสั่งที่ command พร้อมนะครับยังไงก็ลองทำตามกันดูแล้วกันนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ